ภาพด้านบนดูออกไหมคะว่านี่คือน้ำค่ำของคุณแม่ที่ปนมากับขี้เถาของทารกทำไมถึงมีขี้เถาปนออกมากับน้ำค่ำมีคุณแม่คนไหนรู้จักขี้เถาบ้างคะขี้เถาหรือแมโครเนียมที่เรียกกันว่าอุจจาระของทารกที่อยู่ในครรภ์มีลักษณะเหนียวจะมีสีเขียวหรือสีดำค่ะรวนค่ะว่าทำไมขี้เถาเนี่ยถึงไปปนอยู่กับในน้ำค่ำได้ในทารกที่ครบกำหนดหรือเลยกำหนดคลอดทารกเนี่ยจะสามารถถ่ายขี้เถาออกมาได้นะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือขณะที่จะออกจากครรภ์มารดาหรือจะถ่ายขี้เถาหลังคลอดประมาณ 18-24 ชั่วโมงค่ะทารกที่มีการถ่ายขี้เถาปนน้ำค่ำในครรภ์อาจจะมีการกลืนหรือการสูดขี้เถาลงไปในปอดทารกค่ะซึ่งพอทารกคลอดออกมานะคะทารกเสี่ยงที่จะเกิดภาวะปอดอักเสบหรือภาวะหายใจผิดปกติค่ะสรุปก็คือนะคะภาวะสำลักขี้เถาเนี่ยก็ทำให้ทารกเนี่ยเสี่ยงอันตรายเมื่อคุณแม่ท้องอย่าลืมไปฝากตามนัดนะคะเพื่อที่คุณหมอจะได้ประเมินความเสี่ยงต่างๆคุณแม่และเบบี้จะได้คลอดออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยค่ะเราก็ฝากคุณแม่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยาบาลป๊อปด้วยนะคะ